นะคะกับเรื่องราวของอ้ําอธิชาติเรื่องที่เขาบอกว่าไม่เคยทอดทิ้งคุณแม่พระเอกปากแดงอ้ําอธิชาติเปิดโต๊ะแถลงข่าวยืนยันแบบไม่อ้อมค้อมค่ะว่านางบุญญาพรสาคริกผู้ต้องหาคดีออกเช็คเด้งจำนวน 1.5 ล้านแสนบาทเป็นแม่แท้ๆของตนเองค่ะโดยหนุ่มอ้ําเผยว่าตัวเองไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนต้นแต่ก็ได้ให้น้องสาวและน้องเขยนำเงินจำนวน 500,000 บาทไปประกันตัวคุณแม่ออกมาแล้วนะคะพร้อมยืนยันว่าจะช่วยในเรื่องคดีความอย่างเต็มที่ค่ะตอนนี้มันเป็นเรื่องของชั้นศาลและเพราะว่าหลังจากที่ประกันตัวมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของทนายความซึ่งผมกับพี่น้องทั้ง3คนเนี่ยก็ได้มอบให้กับทางทนายความเนี่ยดูแลเรื่องนี้อยู่คุณแม่ไม่ได้เรียกร้องให้ดูแลอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าในเรื่องของเรื่องคดีความเรื่องของเอกสารอะไรเนี่ยคุณแม่ค่อนข้างจะไม่มีความรู้โดยละเอียดมากนักอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็ไม่สามารถตอบคำถามเรื่องของเอกสารได้ชัดเจนก็คงจะต้องให้คุยกับทนายแล้วก็ปรึกษากันไปเป็นขั้นตอนมากกว่าครับส่วนที่มีข่าวลือว่าหนุ่มอ้ําทอดทิ้งและไม่เคยดูแลคุณแม่นั้นนะคะเจ้าตัวก็โต้กลับว่าไม่เป็นความจริงค่ะเพราะยังติดต่อกับคุณแม่อยู่ตลอดค่ะได้เจอกับคุณแม่บ้างแต่ว่าติดต่อกันตลอดแต่ด้วยความที่คุณแม่เนี่ยมีครอบครัวใหม่มาประมาณ 7-8 ปีแล้วแล้วคุณพ่อก็ต่างมีครอบครัวใหม่เราก็เลยอาจจะได้เจอกันบ้างแต่ว่ายังติดต่อกันตลอดเราก็ดูแลทั้งฝั่งคุณพ่อและฝั่งคุณแม่มาเป็นประจำทุกเดือนไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่ารักษาอะไรก็แล้วแต่ในส่วนอื่นของที่เป็นค่าใช้จ่ายของทางครอบครัวใหม่เนี่ยอันนี้ผมก็ไม่สามารถตอบแทนได้ว่าเป็นยังไงหรือโดยเจ้าตัวก็ย้ำนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงหรืองานของตัวเองแถมยังได้กำลังใจดีจากเพื่อนร่วมวงการและหวานใจอย่างสามนัดมีเรียด้วยล่ะค่ะ